สวัสดีเหล่าเกมเมอร์ผู้อยู่ในศีลในธรรมทุกท่านครับถ้าท่านกำลังตามหาเกมเอาไว้ฝึกจิตกระตุกใจนะครับผมทำให้เวลาเราขับรถเราจะได้ไม่ไปหัวร้อนใส่คนอื่นเนี่ยวันนี้มีอีกหนึ่งเกมมาแนะนำนะครับนั่นก็คือ Mario vs Donkey Kong นะครับเกม Exclusive ของ Nintendo Switch นะครับผมลุงแมวเล่นเกมนี้มาประมาณ2เวิลด์แล้วนะก็ผ่านด่านไปทั้งหมดน่าจะประมาณ12ด่านนะครับก็อยากให้กราฟิกที่ดูน่ารักสดใสนะครับหรือว่าดูจากตัวเทรลเลอร์สไตล์การเล่นที่มันดูเหมือนกับมาริโอชิวๆมาหลอกคุณนะครับมันคือเกมมาริโอที่หัวร้อนมากๆเลย เล่นไปโกรธไปหัวร้อนไปนะครับผมโดยพื้นฐานของเกมนี้เป็นเหมือนที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับเป้าหมายมันง่ายมากนะคือเราก็จะต้องฝ่าด่านนะครับไปเอากุญแจนะมาเปิดกุญแจเพื่อจะได้ไปด่านต่อไปนะครับแล้วก็โดยคอนเซปต์ของด่านเนี่ยจะไม่เหมือนมาริโอ้ทั่วๆไปที่เราเล่นนะครับคือด่านจะไม่ได้ใหญ่มากนะเป็นด่านเล็กๆนะครับแต่ว่าเน้นไปทางพัซเซิลนะซึ่งพัซเซิลเนี่ยก็เกิดจากการเหยียบบล็อกนะหรือว่ามีสปริงนะครับหรือว่ามีการกระโดดต่างๆนะแล้วก็ต้องคุ้นคิดปริศนาตอนแรกเนี่ยที่ลุงแมวเปิดเล่นครั้งแรกลุงแมวก็ไม่รู้นะเล่นเป็น challenge mode นะครับซึ่งในความหมายก็คือว่าจะมีเวลาจำกัดนะโอ้โหแนะนำนะครับว่าถ้าใครคิดจะเล่นแล้วก็ไม่ได้เป็นเซียนสายนี้มากเนี่ยก็แนะนำว่าปิดนะแล้วก็ไปเป็นไม่แน่ใจว่าเขาใช้คำว่าอะไรนะแต่ว่าเป็นโหมดแบบแคชชวลโหมดมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เล่นสบายๆก็พอนะเพราะว่าจะไม่มีเวลาจำกัดว่าเราจะคิดยังไงแบบไหนนะแล้วก็ถ้าอยากจะท้าทายตัวเองก็พอเล่นผ่านไปสักรอบนึงแล้วค่อยกลับมาเล่นตัว challenge mode ก็ได้นะครับก็ขนาดเล่นปรับไปเป็นแคชชวลแล้วเนี่ยก็ยังหัวร้อนอยู่นะครับผมตัวกราฟิกก็คงจะเห็นนะครับว่าน่ารักมากเนาะแล้วก็ด่านต่างๆโลกต่างๆที่สร้างขึ้นก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่มีความซ้ำซากแล้วลุงแมวว่ากราฟิกสวยงามดีเดียวนะครับลุงแมวเล่นบน OLED 7นิ้วนี่สบายๆเลยนะครับเพลงเพราะนะคือถ้าเอามาตรฐานของตัวเกมปู่นินเกมมาริโอเนี่ยถือว่าน่ารักมากนะครับแต่ว่าพอเล่นจริงๆเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะคือเกมเนี้ยมันเป็นพัซเซิลมากๆประมาณนึงนะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้เป็นสายพัซเซิลหนักๆนะครับก็อาจจะมีอาการเหมือนลุงแมวคือมันจะมีความหงุดหงิดเนาะว่าทำไม่ได้สักทีถ้าเราเปรียบเทียบกับมาริโอปกติเนี่ยเวลาเราเล่นใช่ไหมมันก็จะถ้าลุงแมวเป็นสายวิ่งเร็วนะครับคือบางทีเราไม่ต้องสู้กับศัตรูทุกตัวนะแล้วก็วิ่งหนีวิ่งเร็วผ่านด่านไปได้อย่างเงี้ยแต่ว่าเกมนี้ไม่อนุญาตนะต้องให้เราคิดนะครับเพราะเราต้องเหยียบบล็อกสีนี้ให้บล็อกสีนี้มันหายไปอย่างเงี้ยนะไปเอากุญแจมาแล้วจะกลับมาได้ยังไงนะครับหรือว่าเราจะผ่านศัตรูตัวนี้ไปได้ยังไงนะหรือว่าบางทีเราจะต้องข้ามตัวหนามเนี่ยเราจะทำยังไงดีเงี้ยคือมันเรียกร้องให้เราคิดตลอดนะแล้วมันไม่ใช่แค่การคิดอย่างเดียวนะครับมันเรียกร้องทักษะการบังคับซึ่งสับลุงแมวเนี่ยลุงแมวว่าถ้าแรกๆเล่นเนี่ยจะรู้สึกว่ามันยากพอสมควรนะคือสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นสายเมาโอแบบเคยเล่นมาตลอดอย่างเงี้ยมือใหม่มากๆลุงแมวว่ายากอยู่นะยังไม่ได้ให้ลองคุณแฟนเล่นนะครับแต่ไม่รู้ว่าถ้าคุณแฟนเล่นจะเล่นไปได้นานแค่ไหนอาจจะเล่นได้ก็ได้นะแต่ว่าคุณแฟนก็ไม่ได้เป็นเซียนแต่เขาเล่นมาริโอวันเดอร์จบนะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่ามีทักษะการบังคับที่แบบว่าคุ้นเคยกับมาริโอมากลุงแมวว่ายากอยู่นะครับผมแล้วถามว่าพอยากแล้วมันเป็นยังไงนะคือเกมยากอันนึงเนี่ยพอมันยากใช่ไหมความสนุกของมันก็คือว่าถ้าเราผ่านไปได้ในแต่ละด่านซึ่งใช้เวลาไม่นานนะลุงแมวว่าเป็นระดับไม่เกิน 5-10 นาทีอ่ะถ้าเราคิดไม่ออกนะคือมันสั้นมากนะครับในความเป็นจริงด่านมันไม่ใหญ่เนาะพอเราผ่านไปได้ทุกครั้งอ่ะเราจะรู้สึกว่ามีความภูมิใจนะแบบเอ้ยฉันผ่านไปได้แล้วแบบว่ามันฟินนะครับแล้วก็จริงๆก่อนหน้านี้เวลาเราฆ่าศัตรูในมาริโออ่ะเราจะไม่รู้สึกสะใจเนาะเพราะว่าเขาก็เป็นน้องๆน่ารักถูกไหมเขาเป็นแค่แบบเหมือนกับสิ่งที่มาอะไรล่ะป้องกันเนาะไม่ให้เราบุกไปยังปราสาทอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยถ้าเป็นมีโอกาสนะลุงแมวฆ่าแหลกนะเพราะมันสะใจ เพราะมันแบบว่าโดยเฉพาะไอ้นกเหลืองเนี่ยเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรแล้วมันน่ารำคาญอ่ะมันน่าหงุดหงิดนะมันต้องตาย มันสะใจนะครับรวมไปถึงเวลาเราต่อสู้กับบอสอ่ะก็รู้สึกเหมือนกันนะว่าโอ้มันสะใจแล้วก็ถ้าใครกลัวซ้ำๆอ่ะมันไม่ซ้ำนะครับคือลุงแมวเล่นมา2ฉากวิธีฆ่าบอสมันก็ไม่เหมือนกันใน2ฉากนะเพราะฉะนั้นอ่ะก็ไม่ต้องกลัวนะลุงแมวว่าไปเรื่อยๆเขาคงไม่ซ้ำกันสักอันนะครับ
ถามว่าสนุกไหมนะก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเกมจะเรียกว่าชิลก็ไม่ใช่อ่ะเป็นเกมมาริโอที่สเกลเล็กลงมาหน่อยละกันแล้วก็เน้นพัซเซิลเนาะแต่ว่ามีความยากประมาณนึงแล้วก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมเล่นแล้วอาจจะได้ความภูมิใจนะแล้วก็ฝึกหัวร้อนเล่น2คนได้นะครับผมเล่น2คนได้ด้วยนะแต่ว่าก็จะยากขึ้นไปอีกเพราะว่าถ้าเกิดสมมติ2คนแล้วสมมติเล่นกับคุณแฟนใช่มั้ยนะถ้าคุณแฟนไม่ถนัดมากเนี่ยนะก็จะแบบทะเลาะกันอีกโอ้โหความหัวร้อนจะเพิ่มทวีคูณนอกจากทดสอบความหัวร้อนของตัวเองแล้วเนี่ยก็ต้องทดสอบความรักในครอบครัวด้วยนะครับแต่น่ารักดีนะน่ารักดีนะครับก็ลองคิดดูว่าคุณใช่สายนี้หรือเปล่านะโอเคลุงแมวขอลาไปแล้วครับเจอใหม่วิดีโอถัดไปนะขอให้มีความสุขภาพดีทุกท่านใครเล่นแล้วเป็นยังไงนะก็แบ่งปันกันมาได้ไปแล้วสวัสดีจ้า